بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم و ع ل ى آ ع ل ه وصحبه ج م ع ي ن س م ع مبع ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ที ร่วมกันรับฟังเรื่องราวศาสนาในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับบัานถ้ดุลินละขอชูโกธขอขอบคุณตอ่อพระองค์ a l l ุบฮาน h a n a h u นะครับที่ให้เราได้มารวมตัวกันในสถานที่ที่มีเกียรติในบ้านของพระองค์ a l l ุบฮาน h a n า h u ในสถานที่ที่ทุกขนาดนี้เนี่ยกำลังถูกห้อมล้อมด้วยกับมาลายกะที่กําลังขออิสติกฟ,ฟารขอดูอาให้กับพวกเรานะครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันเนี่ย ถ้าพี่น้องยังจำได้ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีม a มม a ส,สุลล,ลัลฮุวลัยฮิวะซัลลัมและเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราในแต่ละวันด้วยก็คือเหตุการณ์ของการอิสรอและก็เมอรารอจอ่อาอออทบทวนนิดนึงนักเรียนอิสรอแปลว่าอะไรลืมแล้ว <laughs> อิสรอนะครับแปลว่าการเดินทางในตอนกลางคืน การเดินทางในตอนกลางวันเนี่ยเราเรียกว่าอัสซสัฟัดสัฟัดคือการเดินทางในตอนกลางวันแต่ถ้าเป็นการเดินทางในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเรียกว่าอิสรอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินทางของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะัลฮิวะสลัมในตอนกลางคืนในครั้งนั้นเนี่ยเอาไว้ในสุรอนะครับที่ถูกตั้งชื่อว่าสุรอ อันอิสร์นะครับและเป็นสูรอที่เราอ่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะอีกคำหนึ่งคือคำว่าอันเมียอรอดคำว่าอันเมียอรอดเนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าการขึ้นอารอยาแปลว่าการขึ้นนั่นก็คือการอิสร์คือการเดินทางในยามค่ำคืนบางส่วนของท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมจากใบตุลฮารอมที่มักกะ ไปยังไบตุนมักดิสที่ปาเลสไตน์นะครับเป็นการเดินทางเพียงแค่บางส่วนของยามค่ำคืนซึ่งเป็นมันเป็นเรื่องราวที่มาสจัลและมันเป็นสิ่งที่เป็นการทดสอบต่ออีมานของผู้ศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอุวะตาลาในยุคสมัยนั้นเพราะการเดินทางจากไบตุลลฮอนะครับจากมักกะไปยังไบตุลมักดิสซึ่งอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์เนี่ย ท่านในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงด้วยกับเครื่องบินแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาเดินทางด้วยกับอะไรนะด้วยกับอูดด้วยกับกองคาราวานใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยไปกลับเป็นแรมเดืนอนเพราะนั้นอิสระของท่านนาบีเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ส่วนคำว่าเมอรรอดแปลว่าการขึ้นคือการขึ้นนะครับจากไบตุนมักดิสที่อยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็เป็นมัสยิด แต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ามัสยิดไบตุนมักดิสเนี่ยทุกวันนี้อยู่ภายใต้การครอบครองของยิฮดีของพวกยิวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปเยี่ยมเยียนไบตุนมักดิสต้องการที่จะไปละหมาดเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการในการกักตัวและการตรวจสอบของพวกพวกยิวพวกบบนิอิสรอ,อินการอิสเมอรอดคือการขึ้นจากไบตุนมักดิสไปยังฟากฟ้า นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจําได้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการการที่ท่านนาบีได้ออกเดินทางไปพร้อมกับท่านยิบริเนเลสลามด้วยกับสัตว์ที่ชื่อว่าอะไรนะบุรอกบุรอกเนี่ยแปลว่าอะไรอันบาร์กูแปลว่าฟาแลบคือเป็นการเดินทางหรือเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะเดินทางไปอย่างรวดเร็ว ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิอะสซาลัมเล่าให้เราฟังนะครับว่าแต่ละก้าวของบุรอกเนี่ยมุนตะฮะมุนตะฮะแปลว่าสิ้นสุดของการมองคือบุรอกเนี่ยอยู่บนอยู่บนที่สูงเวลามองไปข้างหน้าเนี่ยมองไปสุดสายตาที่ไหนเท้าของบุรอกก็จะก้าวไปถึงที่นั่นแสดงว่าการเดินทางของท่านนบีในค่ําคืนนั้นเนี่ยเป็นการเดินทางที่รวดเร็วพอเดินทางไปถึงใบุนมักดิสท่านนบีก็ เอาบูรอกเนี่ยนะครับซึ่งมีบังเหียนเนี่ยเอาบังเหียนที่ผูกบูรอกเนี่ยไปผูกไว้กับเสาต้นหนึ่งของไบตุนมักดิสตรงนี้สอนอะไรเราคือทุกเรื่องราวนะครับเรื่องราวของาศาสนาเนี่ยมันมีบทเรียนที่มันซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเอาบทเรียนต่างๆเหล่านั้นมาสู่การพูดคุยมาสู่การนําเสนอและให้พวกเราได้เห็นภาพหรือเปล่าถามว่าสัตว์ที่ใช้ในการเดินทางคืออะไรบูรอก เป็นสัตว์ที่พระองค์ละสุบฮานอวตารประทานมาให้กับท่านนาบีและผู้ที่โดยสารคือใครคือท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมและท่านยิบ,บรีนถามว่าในสารที่เหล่านั้นเนี่ยในไบตุนมักดิสมัสยิดอันอักซอนเนี่ยมันมีความน่ากลัวมีโจรไหมไม่มีแต่ทําไมท่านนาบีมูฮัมมัดสุล,ลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมจึงต้องผูกบุรอกไว้กับเสาต้นหนึ่งกลัวบุรอกจะหนีเหรอไม่ใช่ ตรงนี้ท่านนาบีต้องการอาสอนอะไรพวกเรารู้ไหมต้องการสอนให้พวกเรารู้จักคําว่าอัตตะวักกุลการมอบหมายต่อพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a าลาความหมายของการมอบหมายต่อพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a าลาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เราไม่ทําอะไรเลยแล้วบอกว่าฉันมอบหมายต่อพระองค์ a l l a อ s u b h a n a h u w a t a าลาไม่ใช่พี่น้องการมอบหมายต่อพระองค์ a l l a อ s u b h a n a h u w a t a าลามันจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการทําในสิ่งที่เป็นการงาน แล้วเรามอบหมายความสําเร็จของการงานนั้นกับใครกับพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาอยากที่จะมีลูกใช่ไหมทําไงไม่แต่งงานอยากมีลูกได้ไหมไม่ได้อยากที่จะร่าอยากที่จะรวยนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วให้เงินให้ทองตกลงมาเป็นน้ําฝนได้ไหมไม่ได้ต้องทําอะไรอยากมีลูกต้องแต่งงานแต่งงานแล้วจะมีลูกหรือไม่มีลูกอยู่ที่พระองค์ลอสุบฮานอาตาลาประสงค์หรือไม่ประสงค์ทํางานแล้วจะร่ํารวย จะยากจนอยู่ที่ใครอยู่ที่การกําหนดของพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาตรงนี้เนี่ยท่านนาบีต้องการที่จะสอนเรานะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการนะครับที่จะได้รับอะไรในสิ่งที่เป็นการงานของโลกนี้และโลกหน้าจะต้องปฏิบัติความสําเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาถามว่าวันนี้มีใครบ้างไม่อยากได้สวรรค์ทุกคนอยากได้สวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาหมดเลยมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะ คนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเจ้าสุบานาวัตอยากได้สวรรค์ไหมอยากได้พอพูดถึงคําว่าสวรรค์นเนี่ยทุกคนอยากได้หมดเลยแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราอยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลเจ้าสุบานาวัตเราทําอย่างไรเราอยู่เฉยๆเราไม่ละหมาดเราได้ไหมสวรรค์ไม่ได้เราไม่ถือศีลอดในเดือนมอมฎมนดเราได้ไหมสวรรค์เราไม่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาเราได้ไหมสวรรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้รับรางวัลการตอบแทน ด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ Allah s u b าทำในสิ่งที่เป็นการงานที่พระองค์ Allah s u b h บอกและท่านนบีมูฮัมหมัดลลลอฮุอลไลฮิวะสัลลัมได้ทําเอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในโลกดุนยานี้พอทําเสร็จแล้วนั่นแหละครับเราถึงตะวักกันมอบหมายกับพระองค์ Allah พอเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอปรากฏว่าท่านนบีเจอใคร เจอบรรดาอัมบิยะบรรดานาบีของพระองค์ Allah ต u b ากำลังรวมตัวกันที่มัสยิดอักษรอัลลอฮฺอักบัร <Allahu Akbar. S 1> มันเป็นการรวมตัวกันที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติมันเป็นการบอกนะครับว่าหน้าที่ของการเผยแพร่ของการด่าว่าที่ผ่านมากำลังจะถูกส่งมอบให้กับใคร ให้กับท of 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 saying, readings, pen, heritage, ่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของเรามันเป็นการบอกนะครับว่าบทบัญญัติต่างๆที่เคยผ่านมาในยุคสมัยอดีตในคัมภีร์เตารอ์ในคัมภีร์อินยีนในคัมภีร์ซะบูรนะครับในซูฮุบต่างๆเนี่ยถูกยกเลิกด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับบทบัญญัติขององค์อัลลอห์สุบฮานฮูวะตลอาลาที่ประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้นเองเนี่ยท่านนาบีจึงได้กล่าวนะครับว่าหากแม้นว่าวันนี้ท่านนาบีอีสาอาลิสลามยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านด้วยกับคำพินญ,ญินท่านนาบีอีสาจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลัมและท่านนาบีก็ทําหน้าที่ในการนําละหมาดแก่บรรดานาบีบรรดาอับิยะที่มารวมตัวกันที่ใบตุ้นมักดิสในตอนนั้น ถามว่าบรรดานบาบีที่ผ่านมาท่านเหล่านั้นเสียชีวิตหรือ,อยังเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วละหมาดทำไมอ่ะเออการละหมาดในบทบญบทบัญญัติของใครของคนเป็นของคนอย่างพวกเราที่ยังไม่เสียชีวิตแต่ถามว่าเหล่าบรรดานบาบีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาูวะตาลามารวมตัวกันที่ใบตุนมักดิสเนี่ยมาละหมาดทำไมมันไม่ใช่เป็นการละหมาดทักลีฟคือในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติ แต่เป็นการละหมาดตัชรีบแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการละหมาดด้วยกับความที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะแสดงออกถึงความขอบคุณที่มีต่อพระองค์ a ห l s u b h a n a ฮ u w a t a l l ลาแม้ว่าพระองค์อ l l s u b h a n a ฮ u w a t a l l ลาจะไม่บังคับพวกเขาแต่พวกเขาเหล่านั้นยังอยากที่จะละหมาดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพระองค์อ l l s u b h a n a ฮ u w a t a l l ลาดูตัวอย่างท่านนบีของเราท่านนบีของเราเนี่ยได้รับ สมญานามว่าอัลมะซูมมะซูมแปลว่าอะไรครับแปลว่าบุคคลผู้ที่ปราศจ,จากบาปและก็ความผิดคนที่ปราศจ,จากบาปและความผิดสมมติว่าถ้าพวกเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตละลาบอกว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตละลาจะไม่เอาโทษเราก็อาจจะละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างใช่ไหมทําความดีบ้างไม่ทาบ้างเพราะอะไรทําไปก็ไม่มีประโยชน์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตละลาไม่เอาโทษแกเราเราเป็นชาวสวรรค์นแน่นอนท่านหญิงไอชะ รายงานถึงการกระทําของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลเลวะซัลลัมที่อยู่ที่บ้านท่านหญิงไอ้ช้ารายงานว่าไงพี่น้องท่านหญิงไอ้ช้าได้รายงานนะครับว่าก่าหนารอซูรุลลอฮีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุสลลีบิลไลลีฮัตตายะตะวรรมะกอดามะฮูท่านนบีมูฮัมมัดของพวกเราเนี่ยละหมาดในยามค่ําคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนี่บวมอัลลอฮฺ คนที่มะสูมคนที่ไม่มีบาปคนที่ไม่ได้เหมือนพวกเรานะแต่ในายามค่ําคืนยังละหมาดเพื่อพระองค์ลอสบานัวตาลาจนกระทั่งเท,ท้าทั้งสองของท่านนี่บวมด้วยกับการยืนนานท่านอับดุลไลม์นอับ,บาสเนี่ยนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยได้เคยไปนอนพักที่บ้านของท่านนาบีพอท่านนาบีตื่นละหมาดท่านอับดุลไลม์นอับ,บาสเนี่ยเอาภาชนะที่ใส่น้ําละหมาดมาให้ท่านนาบีอาบน้ำละหมาดพอท่านนาบีละหมาดอับดุลไลม์นออบาสละหมาดพร้อมกับท่านนาบี ท่านอับดุลลาห์มาบานเล่าให้เราฟังนะครับว่าเพราะท่านนบีละหมาดอ่านสุราฟาติฮาเสร็จอ่านสุราาบะกรอเราเคยอ่านบะกรรอไหมบะกรอยาวไหมสองยุดครึ่งสองยุดครึ่งเนี่ยถ้าคนอ่านคล่องๆแบบพวกเราอะนะเมื่อกี้ลูกศิษย์อาจารย์อาริฟินอ่านคล่องทุกคนเลยอ่านคล่องๆเนี่ยสุรบะกรรอครึ่งชั่วโมงจบไม่เชื่อลองไปอ่านดูถ้าไม่จบแสดงว่าต้องเรียนเพิ่มแสดงยัองอ่านไม่คล่อง สองยุคครึ่งประมาณครึ่งช่วงเราอ่านจบท่านนบีก็อ่านพอจบบะกรออับดุลเลมโนบบานบอกว่าสงสัยท่านนบีจะรู้ก้วแล้วอ้าวนบีอ่านต่อนบีอ่านสุรออัลีมรอนต่อยาวอีกพออาลีมรอนจบอับดุลเลมโนบบานบอกว่านบีสงสัยจะรู้กัวแล้วอ้าวนบีไม่รู้ก้วนบีอ่านนิซาต่ออีกอัลลอฮฺกบัรจนกระทั่งอับดุลเลมโนบบาบอกว่าทําให้ฉันเนี่ยคิดไม่ดี คิดไม่ดีอับดุลอฮ์มุนบัดคืออะไรอยากที่จะออกเลิกจากการตามละหมาดท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวัสลัมนี่นบีละหมาดนะท่านหญิงอาชาถามเลยว่ายารอสูลลอฮ์โอท่านรอซุลของพระองค AH ์สุบฮานะฮัวตาลาท่านนาบีเนี่ยเป็นผู้ที่มะซูมเป็นผู้ที่ปราศจากบาปแล้วทําไมท่านนาบีจึงต้องละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านในบ่วม ท่านนาบีบ,บอกแกท่านหญิงออชานะครับว่ายาาอชาโอ้าอชาเอ๋ยฟาราอากูนอับดันชะกูรอเธอไม่อยากให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์ละสุบฮานอวะตาลากันนั้นหรือเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะครับต้องคิดให้มากๆแม้แต่บรรดาอัมบียะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังละหมาดนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณที่มีต่อพระองค์ละสุบฮานอวะตาลา พอละมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับยิบรีนก็นําภาชนะที่บรรจุของสองสิ่งภาชนะสิ่งแรกบรรจุอะไรนมภาชนะที่สองบรรจุเหล้าภาชนะที่สามบรรจุน้ําท่านอบเีเลือกดื่มอะไรดื่มนมอันฮัมดุลิลละท่านยิบรีบอกว่าอิคตร์ดยามุฮัมมัดอันฟิตรอโอมุฮัมมัดท่านเลือกที่จะดื่มในสิ่งที่เป็นธรรมชาติ นะครับธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ให้กับมนุษย์หลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่กระบวนการที่สําคัญก็คือในเรื่องของการเมียอรอดการเมียอรอดเนี่ยนะครับคือการขึ้นฟากฟ้าแต่ละชั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนาบดุมฮัมหมัดสโลลลอลัวเลสลัมบอกนะครับว่าระยะห่างระหว่างาฟากฟ้าแต่ละชั้นด้วยกับการเดินทางคอมซูเมียอั้มมันห้าร้อยปีห้าร้อยปีของการเดินทาง ฟากฟ้าแต่ละชั้นมีระยะทางที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ละชั้นเนี่ยห้าปีเพราะฉะนั้นการขึ้นไปแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วที่มันสูงเราเคยขึ้นลิฟต์ตึกสูงๆไหมอย่างบ้านเราเนี่ยตึกอะไรหน้าที่สูงที่สุดตึกใบหยกใช่ไหมในประเทศสหรัฐอาหรับอิเมีเรยตมีตึกที่สูงที่สุดในโลกเรียกชื่อว่าบุร์คคาลีฟะสูงมากเวลาไปเนี่ยนะครับ ระยะห่างประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยมองต้องแงนหน้าขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังจะมีตึกที่สูงกว่านั้นจะสร้างที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่เมืองยิดดากาลังทําอยู่สูงกว่านั้นอีกลิฟต์ของบุตรคอลีฟาเนี่ยนะครับจะขึ้นไปเร็วมากนะครับเพราะมันสูงแต่ความเร็วเหล่านั้นถ้าเทียบกับความเร็วของสิ่งที่ท่านนาบีมอฮัรรมมัดสลลัลอะฮิวะสัลขึ้นไปยังฟากฟ้าในค่ําคืนนั้นเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลย เพราะระยะทางแต่ละชั้นเนี่ยห้ารอปีนบ,บีขึ้นไปบนหินตรงนี้ต้องทําความเข้าใจใหม่บางคนได้ได้ยินมาว่าหินเนี่ยมันลอยได้เคยได้ยินไหมอ่าพอ,พอถึงไปไปต้นมักดิสเนี่ยจะมีชะง,งอ่งงอนชะมกชะงนหินอยู่หินหนึ่งที่มันจะลอยไปส่งท่านนบ,บีจริงๆแล้วไม่ใช่หินน่ะไม่ได้ลอยหินมันอยู่ที่เดิมของมันแหละแต่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอัลเาะัสลัสมขึ้นไปพร้อมกับท่านยิบรีน นะครับด้วยกับอันมิอรอดซึ่งวะลอฮุอะลัมไม่ได้มีการระบุไว้ในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมอ่ะเรามาดูเรามาเดินทางพร้อมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นแรกปรากฏว่าท่านนาบีเห็นชายคนหนึ่งตัวสูงใหญ่สูงหกสิบศอกตัวใหญ่มากสูงหกสิบศอกท่านนาบีก็กล่าวถามท่านยิบรีนนะครับว่ายิบรีนเอ๋ย ใครคนใครใครที่กาลังกาลังรอพบเราที่เราจะพบนะครับในฟากฟ้าชั้นแรกก่อนจะถึงฟากฟ้าเนี่ยสวรรค์หรือว่าฟากฟ้าของพรงะองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l จะมีการจัดระเบียบจะมีมาลัยกะที่คอยเฝ้าจะเข้าไปยังฟากฟ้าแต่และชั้นเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนพอไปถึงฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งมาลายกะที่เฝ้าประตูฟากฟ้าก็ถามว่ายิบรินมากับใครย,ยิบรินบอกว่ามากับมุฮัมมัดสุลลัลฮุะลัลฮิวาสลัม มาลิกาที่เฝ้าประตูฟากฟ้าบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมท่านจีเบนบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาแล้วมาลิกาที่เฝ้าประตูฟากฟ้าก็เปิดประตูให้และกล่าวต้อนรับทัานนาบลลลีหุฮัมมัลสอลอหอะไรวะสลัมพอไปถึงฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งก็พบกับชายร่างสูงใหญ่60สบศอกและพวกเราในวันกิยามะมนุษย์ทุกคนในวันกิยามะพี่น้องที่รักทั้งหลายจะเข้าสวรรค์ หรือถูกลงโทษในนรกด้วยกับขนาดร่างกายที่สูง62สองนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอสุบฮานูวตะาลาได้กล่าวแก่พวกเราเอาไว้ท่านนาบีมูฮัมมัดถามท่านจิบรีนนะครับว่าบุคคลคนนี้คือใครท่านดิบรีนบอกนะครับว่าคนคนนี้คือท่านนาบีอาดัมบิดาแห่งมนุษยาชาติท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮะสลัมก็เข้าไปสลามนะครับไปทักทายกับท่านนาบีอาดัม นะครับและท่านนบีอาดัมก็กล่าวทักทายกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลัยวัสลัมของเราและที่ระหว่างที่ท่านนบีอาดัมนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีภาชนะสองภาชนะอยู่ด้านขวากับอยู่ด้านซ้ายพอมองไปด้านขวาท่านนบีอาดัมก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะพอมองไปทางด้านซ้ายท่านนบีอาดัมก็ร้องไห้โดยกับความเสียใจท่านนบีมูฮัมหมัดเห็นก็ถามถามถามใคร ถามคนนําทางคือท่านยิบริยน ian, ยิบรีนทาไมท่านนบีอาดัมเนี่ยพอมองไปทางไปยังด้านขวาที่ภาชนะที่ถูกวางไว้เนี่ยท่นานนบีอาดัมถึงร้องไห้เอ๊ะท่านนบีอาดัมถึงหัวเราะแล้วก็ยิ้มด้วยกับความดีใจแต่ทําไมมองไปด้านซ้ายท่านนบีอาดัมถึงร้องไห้ด้วยกับความเสียใจท่านยิบรินได้บอกนะครับว่าด้านขวาเนี่ยคือลูกหลานของท่านนบีอาดัมที่เป็นชาวสวรรค์ พอท่านนบีอาดัมเห็นรูปลูกหลานของท่านเป็นชาวสวรรค์เนี่ยท่านนบีอาดัมก็ดีใจแล้วก็ยิ้มอัวเราะด้วยกับความชอบใจพอท่านนบีอาดัมมองไปทางด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยคือวิญญาณของลูกหลานของท่านนบีอาดัมที่เป็นชาวนรกพอท่านนบีเห็นคนที่เป็นพ่อเนี่ยเห็นลูกเป็นชาวนรกเป็นไงร้องไห้ด้วยกับความเสียใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากให้พ่อของเราร้องไห้หรือหัวเราะอยากให้พ่อของเรา หัวราด,ดีใจใช่ไหมจะต้องทําความดีเพื่อที่ว่าในวันกียามะหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพมาเราจะได้รับการตอบแทนด้วยกับสวรรค์จากพระองค์เราสุบฮาณุอัลตะลาเราไม่อยากให้พ่อแม่ของเราเสียใจวันนี้ทําดีให้มากๆพี่น้องทําดีให้มากๆให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมีความปิีดียินดีปราบปลื้มใจกับพวกเราขอดุอาให้กับท่านให้มากๆนะครับเพราะดูอาของลูกที่ซอและลูกที่ดีเนี่ย จะเป็นดูอาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุหฺอัตตาลาตอบรับถ้าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ดูแลปรนนิบัติท่านให้ดีนะครับดูแลท่านทั้งสองให้ดีเพราะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุหฺอัตตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวกอดอรับบุกะอัลลาฮะจับูดูอิลลาอียะห์วะบินวาลิดัยนิอิฮซานะและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุหฺอัตตาลาได้บัญญัติ อัลลอฮ์าจะบูรุให้พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ครบรออิบาดะต่อสิ่งอื่นใดน,นอกจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลา่วาวะบินวาลีไดนีอีสานาะและสิ่งที่รองมาจากการอิบาดาต่ออัลลอฮ์คือการทำดีต่อบิดามารดาเพราะนั่นคือสวรรค์นั่นคือประตูสวรรค์ที่พระองค์ลอสุบฮานอวะตาลากำลังตระเตรียมไว้ให้กับพวกเรานะครับจากนั้นเนี่ยท่านอบีก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นที่สอง ก็ไปขออนุญาตนะครับท่านจิบรีนก็ไปขออนุญาตจากมาเลกาที่เฝ้าประตูชั้นฟ้าท่านที่สองพอเข้าไปแล้วเนี่ยท่านนาบีก็เจอท่านนาบีอีสาและท่านนาบียะฮยาอัลิสลลมนะครับนบีทั้งสองคนเนี่ยก็มาสลามนะครับมาทักทายมาเอ่อกล่าวต้อนรับท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะัยฮิวะสลัมทั้งสองได้กล่าวนะครับว่ามรฮาบันเบออะคินซ้อหล h. ยินดีต้อนรับ พี่น้องของฉันที่เป็นคนที่ซอและคนที่ดีวันนาบีซอและและนาบีที่ดีนะครับจากนั้นท่านนบีก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นที่สามพอถึงฟากฟ้าชั้นที่สามเนี่ยนะครับหลังจากที่ขออนุญาตจากมาเลยกะที่ฝาประตูฟากฟ้าแล้วเข้าไปเจอใครรู้ไหมเจอบุคคลที่หล่อที่สุดในโลกดุนยาใครท่านนบียูซุปอะลัยซลามนะครับความหล่อของท่านนบียูซุปเนี่ยท่านนบีบอกนะครับว่า ว่าอี ذا หัวกดอด่อที่จะตดรุนฮุสพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้ครึ่งหนึ่งของความหล่อเนี่ยกับท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องลองคิดดูนะมนุษย์ทั้งโลกตั้งแต่ท่านนาบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแบ่งในเรื่องของความสวยงามออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยให้ใคร ให้ท่านนาบียูซุฟอีกครึ่งหนึ่งหนี่ยแบ่งมาแบ่งให้กับพวกเราอัลลอฮฺอักบัรแต่ในวันเกียรมะตัวของพวกเราเนี่ยจะสูงใหญ่ประมาณ60สศอกเหมือนท่านนาบีอาดัมแต่หน้าตาความหล่อของเราเนี่ยจะเหมือนท่านนาบียูซุฟอะเลสลามความหล่อของท่านนาบียูซุปเนี่ยนะครับจนกระทั่งภรรยาของฟิโรูนเนี่ยผู้ที่ ล่อลวงท่านนบียูซุฟให้หลับนอนกับนางแต่ท่านบียูซุฟป,ปฏิเสธจนกระทั่งคนในเมืองในประเทศอียิปต์เนี่ยโจดจันกันว่าภรรยาของฟิร,รูนเนี่ยหลงไหลต่อลูกเลี้ยงพระยาฟิร,รูนต้องการที่จะให้เขาเห็นนะว่าทําไมท่านถึงมีความรู้สึกแบบนี้ก็เลยเรียกผู้หญิงเนี่ยนะครับในใน,ในเมืองอียิปต์เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เอาผลไม้วาง แล้วก็เอามีดปอกผลไม้ตั้งข้างๆจากนั้นเนี่ยก็ให้บอกให้แต่ละคนเนี่ยเอามีดขึ้นมาปอกผลไม้ระหว่างที่สตรีแต่ละคนเอามีดปอกผลไม้เนี่ยก็ได้บอกให้ทนานบียูซุฟเนี่ยออกมาเดินออกมาปรากฏว่าบรรดาสตรีที่กำลังปอกผลไม้เนี่ยมีดเนี่ยนะครับเฉือนอามือตัวเองแล้วด้วยกับความตั้งด้วยกับความ พูดยังไงล่ะดึเห็นในความหล่อเหลาของท่านนาบีุยูซุฟพรอัสสุบานอาัตลาเล่านะครับว่าไม่ใช่ตัดเพียงแค่อย่างเดียวอย่างายงเราเนี่ยเกิดมือโดนมีดบาดปั๊บรู้สึกแล้วไม่ใช่วก็ต่อนะไอดียะฮุนอันกรานเล่าให้เราฟังวอก็ต่อน่แปลว่าตัดอยู่เรื่อยอลอเห็นความหล่อท่านนาบียูซุฟตะลึงอะ่ะมือเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของมีดที่กำลงังบาดมือตัวเอง ถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือท่านนาบียูซุฟอะเลสาขอดุอาตอ่อพระองอัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลานะครับในวันเกียรมะให้เราฟื้นคืนชีพมาและเข้าสวรรค์นในสภาพของท่านนาบีอาดัมและความหล่อเหลาของท่านนบียูซุฟอะเลสลามสัจจุปสีไม่ต้องกลัวในวันนั้นเนี่ยสวยกว่าบิดันดารีอีกนะอ่ะพอชั้นที่ชั้นที่สแล้ว พอขึ้นไปชั้นที่สี่นะครับก็พบกับท่านนาบีอิดเดรีสอะลัยสลามชั้นที่ห้าก็พบกับท่านนบีฮารูนอะลัยสลามชั้นที่หกนะครับก็พบกับท่านนบีมูซาอะลัยสลามจนกระทั่งพอพบกับท่านนบีมูซาเนี่ยท่านนบีมูซาเห็นท่านนบีก็กล่าวทักทายสลามพอจบแล้วท่านนบีมูซาร้องไห้ ท่านนาบีมุฮัมมัดส,ส,สุลลัลฮ์หัวเราะละวะสลัมถามถามท่านยิบรีนนะครับว่าโอ้ oh, ยิบรีนเอ๋ยทำไมท่านนาบีมูซาร้องไห้ทั้งที่ท่านนาบีมูซาเนี่ยบุคลิกของท่านเนี่ยเป็นคนที่แข็งกร้าวนะเป็นคนที่แข็งกร้าวเป็นคนที่พูดพูดจาแบบผงผางแต่พอเจอท่านนาบีมูฮัมมัดท่านนาบีมูซาร้องไห้พี่น้องอยากรู้ไหมว่าทำไมท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้กล่าวนะครับว่า เลอนนากูลามาคาว่ากูลามไปว่าเด็กเพราะว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยคือพูดถึงท่านนบีมูฮัมมัดของเราเพราะว่ามุฮัมมัดเด็กคนนี้เนี่ยบุ伊ซาบะอดีได้สู่ได้ถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีหลังจากฉันแต่ประชาชาติของพวกเขาเข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติของฉันอัลลอฮฺบอกแบเราเนี่ยจะเป็นประชาชาติที่ได้เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติอื่นทั้งหมดและไม่แค่นั้นนะ อัครรมิมมันยุทธิโูหามินอุมมตีและประชาชาิของมูฮัมหมัดเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยได้เข้าสวรรค์มากกว่าประชาชาติของฉันประชาชาติของท่านนาบีมูซาคือประชาชาติไหนบันีอิสรออีนคือพวกยูนะยุคสมัยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับลูกหลานของท่านนาบียะกุบท่านนาบียะคุบเนี่ยเป็นลูกของใครอา้าวประวัติศาสตร์อา้าวท่านนาบีบรอฮีมก่อน ท่านนบีบรอหีมมีลูกกี่คนสองคนคนแรกชื่ออิสมาอินคนแรกชื่ออิสมาอินเป็นลูกที่เกิดจากท่านหญิงฮายัดท่านหญิงฮายัดเนี่ยนะครับเป็นสตรีชาวอียิปต์เพราะว่าท่านนบีอิบรอหีมเนี่ยแต่งงานมากับท่านหญิงสาร้อมาหลายปีมีลูกไหมไม่มีลูกพอเดินทางมาอยู่ที่อียิปต์เนี่ยก็เลยแต่งงานกับท่านหญิงฮายัด แล้วก็มีลูกหนึ่งคนชื่ออิสมาอีนพอมีลูกเนี่ยภรรยาคนแรกเป็นไงหึงบอกว่าอยู่กันไม่ได้แล้วให้พาไปที่อื่นท่านอบ,บีมูมฮัมหมัดก็เลยนำท่านนบ,บีอิสมาอีนและท่านหญิงอาญาตมาที่ไหนมาที่มักกะเพราะจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตละลาก็ให้ลูกอีกคนกับท่านนบ,บีอิบรอฮีมกับท่านหญิงซาร์รอชื่ออิสฮาก และท่านนบีสามีลูกชื่อยากูบและท่านนบียากูปเนี่ยนะครับเป็นต้นตระกูลของบรรดานบีีในสายของบันิอิสรออีลท่านนบีมูซาท่านนบีฮารุนท่านนบีักริียะมาสายนี้ทั้งหมดเลยจนกระทั่งท่านนบีอีซาบอกว่าจะมีนบีคนสุดท้ายพวกยิวก็เลยบอกว่าโอ้แสดงว่าต้องมาอยู่ที่สายตระกูลของท่านนบี ยากูท่านนาบียากรูปจึงถูกถูกเรียกว่าอิสราอ,อีนเพราะนั้นบันีอิสราอ,อินคือลูกหลานของท่านนาบียากรูปจดจำไว้เลยนะคําว่าอิสราอ,อินเนี่ยคือลูกหลานของท่านนาบียากูปพวกบันีอิสราอ,อินพวกยิวเนี่ยก็เลยไปรอที่ไหนรอที่เมืองมาดีนะเพื่อที่จะคอยว่านาบีคนสุดท้ายเนี่ยจะเดินทางอพยพมาที่นี่ปรากฏว่าพอมาถึงกลับกลายเป็น มาจากสายตระกูลของนบีอิสมาอินพวกเขาก็เลยเกิดความไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านท่านนาบีก็เป็นเรื่องราวที่เราได้รู้กันในปัจจุบันท่านนาบีมูซาบอกนะคบว่าไอเด็กคนนี้มันมาหลังฉันถูกแต่งตั้งหลังฉันแต่ปรากฏว่าอุมามประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมหมัดคือพวกเราเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนและเป็นอุมามประชาชาติที่เข้าสอนด้วยกับปริมาณมาก ลอหอักบัรในค่าคืนนั้นเองเนี่ยท่านนาบีพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาให้ให้นบีได้เห็นชาวสวรรค์ขอดุอานะให้เราเป็นหนึ่งในนั้นท่านนาบีเล่าให้เราฟังนะครับว่าฉันเห็นชาวสวรรค์เนี่ยเดินมาพร้อมกับบรรดาน,นาบีนบีบางคนมามีคนติดตามมาหนึ่งคนอัลลอฮฺสอนศาสนาตั้งนานมีคนเชื่อเพียงแค่คนเดียวนบีบางคนไม่มีใครเดินตามเลยเพราะนั้นพวกเราไม่เป็นไร เราสอนศาสนาเราเผยแพร่เราบอกกล่าวในเรื่องราวของอิสลามคนจะรับหรือไม่รับอยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์ลอสุบฮาหนูวาตาละนบีบางคนมาคนมากันสามคนนบีบางคนมาเป็นจํานวนมากมายจนกระทั่งท่านนาบีมองไปยังฟากฟ้าเห็นนบีคนหนึ่งเนี่ยมาพร้อมกับอุมามประชาชาติเป็นจํานวนมากท่านนเีบบอกว่า,วานั่นสงสัยจะเป็นอุมามประชาชาติของฉันท่านดิบนทบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่อุมมาประชาชาติของท่าน นั่นเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนาบีมูซาไลสสลามมองไปอีกด้านหนึ่งสิมูฮัมหมัดท่านนาบีมองอีกด้านอันลลอฮ์เยอะกว่าไอฝั่งที่แล้วเนี่ยเป็นจํานวนมากท่านยิบริบบอกว่านั่นคือประชาชาติของท่านที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลสุบฮานอหัวตาลานในวันเกียร์มะจากนั้นท่านนาบีก็ขึ้นไปยังฟากฟ้า,าชั้นที่เจ็ดไปเจอใครเจอท่านนาบีอิบรอฮีมาไรสลาม ท่านนาบีบรอฮิมกําลังทําอะไรปรากฏว่าท่านนาบีเนี่ยนะครับเห็นท่านนาบีบรอฮิมมุสนิดันซอฮรอฮูอีลันใบตินมะมูรเอาหลังของท่านเนี่ยพิงกับใบตุ่นมะมูร์ใบตุ่นมะมูรเนี่ยนะครับเป็นสถานที่อิบะาดาต่อพระองค์อัลละสุบฮานอวตะตาลาของมลัยกะตําแหน่งของมันเนี่ยคือตําแหน่งเดียวกับมักของกาบะนั่นก็หมายถึงว่าจากฟ้าฟ้าชั้นที่เจ็ดเนี่ยถ้าตกลงมาปับ๊บ ใบตุนมาบูตกลงมาปับ๊บจะตรงกับกาบานะครับกาบาเป็นที่อิบดะดาของมุสลิมที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ใบตุนมามูรเป็นที่อิบดะดาของมาลายกาของพระองค์ Allah Subhanahuwataala ท่านนาบีอิบรอฮิมเนี่ยเอานั่งแล้วก็เอาหลังเนี่ยพิงกับใบตุนมามูรด้วยกับความสุขรู้ไหมว่าทําไมพระองค์ Allah Subhanahuwataala จึงให้ท่านนาบีอิบรอฮิมเนี่ย ได้เอานั่งหลังพิงอยู่กับใบตุนมะมูดพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะท่านนาบีบร,รอฮีมเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ร่วมกับลูกของท่านในการสร้างกาบะกาบาเนี่ยได้ถูกมาลายกาสร้างและได้ถูกท่านนาบีอาดัมเนี่ยนะครับทำให้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแต่มันก็มีการผุพังเสียหายไปตามการเวลา ท่านนบีบรอฮิมก็ได้ถูกสั่งใช้จากท่านจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้ทาการบูรณะกาบะนะครับคอยยกหินนะครับมาสร้างกาบะเหมือนกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาบอกว่าด้วยกับความเหน็ดเหนื่อยที่เจ้าได้สร้างบ้านของฉันในบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยฉันก็ตอบแทนท่านด้วยกับการให้ท่านอยู่บนสวงสวรรค์อยู่บนฟากฟ้าชั้นที่จิตกับใบตุ่นมะมูรที่เป็นที่เคารพอิบาดะห์ของมาลายกะ กฎเกณฑ์นหนึ่งท่านนบีบอกนะครับว่าอันยาซาอูมินยินซิลอมันการตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการงานการตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการงานใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาก็จะตอบแทนเขาด้วยกับความดีที่เขาได้กระทำ ใครก็ตามที่ฝา่าฝืนต่อพระองค์ Allah s u b า a n a h u Wa t a a l พระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l ก็จะลงโทษเขาด้วยกับสิ่งที่เขาฝา่าฝืนใบตุนมะมูดเนี่ยนะครับใหญ่มากใหญ่แค่ไหนท่านนาบีมหมัมสซลลลอฮฺเวลาสล,ลัมบอกนะครับว่าใบตุนมะมูดเนี่ยจะมีในแต่ละวันนะในแต่ละวันจะมีมาอะไรคะเจ็ดหมื่นคนที่จะเข้าไปปฏิบัติอิบาด้า์ในใบตุนมะมูดแล้วก็จะไม่ออกมาอีกเลย อัลลอฮฺบอกมามาลกาเจ็ดหมื่นท่านจะไปปฏิบัติอิบารัดในใบต้นมะมูรในแต่ละวันและจะไม่กลับออกมาเลยคือทุกวันเนี่ยเข้าไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นความใหญ่โตมโหฬารความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺ س ุบฮานแลูว์ตาลาบางครั้งสติปัญญาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคิดได้พอพบกับท่านนบีบรอฮีมะลลยสลามเนี่ยนะครับก็เข้าไปทักทายเข้าไปต้อนรับท่านนบีบอกว่าท่านนบีบรอฮีมเนี่ย มีใบหน้าที่เหมือนกับฉันได้พบชายชรานะครับเขาเขาวนั่งอยู่เอาหลังพิงกาบ้านและใบหน้าของเขามีความคล้ายคลึงกับใบหน้าของฉันเพราะท่านนาบีบรอหิมถ้าเปรียบสเสมือนก็เป็นปู่ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอลัยฮิวะอัลลัมเพราะเป็นบิดาของใครของท่านนาบีอิสมาอิลนะครับหลังจากนั้นพอพูดคุยกันเนี่ยนะครับท่านนาบีบรอหิมเนี่ย กล่าวแก่ท่านนาบีนะฝากมาถึงพวกเราด้วยท่านนาบีบรอฮิมเนี่ยนะครับกล่าวแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋อิกรอมิงกะมินนีสลามอิกรออุมมะทักะมินนีสลามฝากสลามไปยังอุมมะประชาชาติของท่านด้วยนี่ท่านนาบีบรอฮิมฝากสลามถึงพวกเรานะรับสลามนาบีบรอฮิมยัง พอให้สลามฝากสลามถึงพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีบรอหิมบอกว่าบอกพวกเขานะบอกพวกเรานะอันนันยันนาจาสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเนี่ยท่านนบีบรอหิมได้เห็นได้เข้าไปในสวงสวรรค์และท่านนบีมูฮัมหมัดก็มีโอกาสได้เห็นสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาท่านนบีบรอหิมฝากถึงพวกเราเนะอินนันยันนตาตาไต,ต,ตรบะตุรบะ พื้นดินในสวงสวรรค์เนี่ยมันเป็นพื้นดินที่มันเขียวชะอุ่มและก็หอมวาอัซบุอัซบตุนมาและน้ำในสวงสวรรค์เนี่ยเป็นน้ำที่ใสสะอาดวาอันนาฮากอยอานและพื้นดินของมันเนี่ยเป็นพื้นดินที่รว่วนซุยวาอินนาะวาอินนาริรอซาฮาการปลูกต้นไม้ในสวงสวรรค์พวกเราอยากไหม ในวันกิยามาเนี่ยพอเข้าไปในสวรรค์ในในสถานที่ที่พระองค์ลอสุบฮานวตาตระเตรียมไว้กับพวกเราเนี่ยมีต้นไม้มีต้นนิผลน้ที่ถูกปลูกเอาไว้พี่น้องอยากเห็นภาพแบบนั้นไหมในสวงสวรรค์ถ้าอยากฟังนะครับทําแบบนี้ท่านอบับดุลเบลีมบอกว่าในสวงสวรรค์เนี่ยมันเป็นพื้นดินที่เขียวชะอุ่มและเป็นพื้นดินที่ร่วนซุยแต่การเพาะปลูกไม่ต้องอาศัยในการขุดดินในการหว่านพืชในการดูแลไม่ต้อง ให้ทำแบบนี้วากีรอสุฮาสุบฮานัลลอฮฺอันฮัมดุล i ล l a h วะลาอิลาฮิลลอฮฺอัลลอฮุอักบัรให้เรากล่าวกล่าวว่าสุบฮานัลลอฮฺมหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์อัลลอฮ h สุบฮานะฮุวาตาลาให้กล่าวกล่าวว่าอันฮัมดุล i ล l a h มวลการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ h สุบฮานะฮุวาตาลาให้เรากล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮฺไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบะดา ที่แท้จริงอื่นใดน,นอกจากพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาให้เรากล่าวว่าอ l ล a h h u w ั k บรรั r ไม่มีผู้ใดที่จะยิ่งใหญ่มากกว่าพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาให้เรากล่าวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วในวันกียรมะเราจะพบว่าที่พำนักของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกับเลือกสวนไร่นาที่เราได้เพาะปะลูกขณะท,ที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ด้วยกับการลำลึกถึงพร,งรอะองค์ Allah Subhanahu wa t a า l a ดังนั้นเองท่านนาบี Muhammad s a ลล a ล l a h u alaihi w a s a ล l a จึงได้สอนพวกเรานะครับว่ญญา สิ่งที่จะทาให้พวกท่านทั้งหลายใกล้ชิดกับอรรงค์ลอสสุบฮานอว์ตาลาสิ่งที่มันมีความประเสริฐมากกว่าเงินมากกว่าทองสิ่งที่มันมีความดีงามมากกว่าการไปต่อสู้กับศัตรูในหนทางของอรรงค์ลอสสุบฮานอว์ตาลาจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายเอาชีวิตพวกเขาหรือพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยฆ่าชีวิตพวกท่านคือการทิกรุฮลล์คือการลํำลึกถึงพระองค์ลอสสุบฮานอว์ตาลาเวลาที่เรานั่งทํางานอยู่ที่บ้านคนที่เป็นแม่บ้านทํากับข้าวนะครับอาจจะเปิดวิทยุ ฟังวิดิโภาคมุสลิมหรืออาจจะระหว่างทำกับข้าวสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลาลาห์วะลาอิลาฮิลลอฮฺลลอฮฺบักคนที่เป็นพ่อบ้านออกไปทํางานระหว่างที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนะครับก็กล่าวสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮิลลอฮฺลลอฮฺบักดีกว่าการที่เรานั่งอยู่กับคนอื่นและพูดถึงคนที่สามดีกว่าเรานั่ง อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งและนินทาคนอื่นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันทําให้ผลบุญที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้มันถูกแจกจ่ายกับพวกเขาในวันกิยามะเพราะนั้นซิกรุลล่ะลำลึกถึงพระองค์ลอสุภฮานูวะตาลารูปแบบมากมายพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่การนั่งลำลึกถึงพระองค์ลอ์แม้แต่การอ่านอันกรุานนันคือการซิกรุลลฮ์แม้แต่การละหมาดน,นั่นคือการซิกรุลลฮ์ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตยอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างมีความสุขศสาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้คนที่เป็นมุสลิมนั่งอยู่แต่ในมัสยิดนั่งแต่นั่งอยู่แต่ในบ้านไม่ใช่ศาสนาอิสลามสอนให้ทุกคนเนี่ยนะครับออกไปประกอบอาชีพแต่อย่าลืมที่จะลําลึกถึงพระองค์ลอสุบฮานอูวตาลาพระองค์ลอสุบฮานอูวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรานนะครับว่าวามันอัอ <c oughs> รดอั <c oughs> นดิกรีฟอินนัลฮูมาอิชตัมดงกา

ด้วยกับการทําในสิ่งที่เป็นอิบาดะฟาอินนลลัหูมาอิชะตันบองกาชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้จะเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขใครก็ตามที่ออกห่างจากการลําลึกถึงพระองค์ลอสุบฮานูอัตาลาชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้จะเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ปัญหาต่างๆก็จะมารุมร้อมจนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่า,า,านั้นไม่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาเลย วันนั้นชูรุมเยาว์มังเกียมาจีอามาและในวันกียามะคนที่หลงลืมพระองค์อ Allah s u b h ฮ n a h u ะ a t ล h จะถูกวรวมตัวกันกับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในสภาพของผู้ที่ตาบอดและเขาจะกล่าวต่อพระองค์อ Allah s u b h ฮ n a h u ะ a t ล h ในวันกียามะนะครับว่ายารับโอพระโอพระองค์ Allah Subhanahuwatah ลิมาฮัชารตานีอามาวะกัดกุนตุบะธีรอ ทำไมพระองค์ลอสุบฮานอวตาะให้ฉันอยู่ในสภาพของผู้ทิตาบอดในวันนี้ในวันกียร์มะทั้งที่ฉันเคยมีตาที่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างพระองค์ลอสุบฮาหนอวตาละตอบพวกเขาว่าไงก็ในเมื่อขนาดที่พวกเจ้ามีชีวิตในดุนยาเนี่ยมีคนมาบอกมาสอนในเรื่องของศาสนามีคนมาเตือนในเรื่องของการปฏิบัติอิบารดะแต่พวกเจ้าหลงลืมไม่สนใจที่จะฟังไม่สนใจที่จะปฏิบัติดังนั้นวันนี้พวกเจ้าทั้งหลายจึงถูกลืม เราอยากไหมที่จะเป็นคนที่ถูกลืมจากพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาลาในวันกียามะเราอยากเป็นแบบนั้นไหมครับถ้าไม่อยากเป็นวันนี้เราอย่าลืมอัลลอฮ์วันนี้เราอย่าลืมที่จะลำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์สุบา,านอหัวต ER. <c oughs> าลาพอไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนะครับก็ได้ถูกสั่งใช้จากพระองค์อัลลอฮ์สุบา,านะหัวตาลา ให้ขึ้นไปหาพระองค์ท่านยิบรินอะเลสลามเนี่ยนะครับมาลลยกาผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์ลอสุบฮานวะตาลาซึ่งอาจจะกล่าวว่าท่านยิบริเนี่ยเป็นหัวหน้าของมาลลยกาท่านยิบริกล่าวกับท่านนบบมุมฮัมมัมดนะครับว่ามมฮัมมัดท่านไปได้คนเดียวอัลลอฮ์ฉันไม่สามารถที่จะล่วงล้ำจากสถานที่ตรงนี้ไปได้ เพราะถ้าฉันขึ้นไปมากกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยร่างของฉันก็จะสลายเป็นจุนนี่คือคำสั่งของพระองค์ Allah s u b a วที่อนุญาตให้เฉพาะท่านนาบีมัม a m m a d s ลลัลลอฮุอะลั i ฮิวะั l l a มของพวกเราอ l ล u รท่านนาบีมม h ัมสั d s ล l l a ลอฮุ u ะลัยฮิวะัลล,ลัมก็ขึ้นไปยังสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์และไม่มีมาลายกาคนใดเคยไปถึงมาก่อนและได้ยินเสียงปักกา ที่กําลังบันทึกสิ่งต่างๆที่เป็นพระดํารัสคําสั่งของพระองค์อัลลอฮุบฮาน ن ه และุ์ตาลละพอไปถึงพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮุบฮาน ن ه และุ์ตาลละได้กําหนดได้บัญญัติแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัฺฮฺหัวเลวะสลลมัมคืออะไรคือการละหมาดพระองค์อัลลอฮุบฮาน ن ه และุ์ตาลละได้บัญญัติการละหมาดให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัฺฮฺหัวเลวะสลลมัมและอุมมะประชาชาติของท่าน50เวลา 50เวลาเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีย4สี่ชั่วโมง50เวลาก็เกือบทุกครึ่งชั่วโมงท่านนาบีมูฮัมหมัดพอได้รับบทบัญญัตินั้นมาก็ไม่พูดอะไรรับแล้วก็ลงมาพอลงมาเนี่ยก็เจอกับท่านนาบีมูซาอะลัยสลามท่านนาบีมูซาเนี่ยนะครับในฟากฟ้าชั้นที่6ก็ถามท่านนาบีมูฮัมหมัดพระองค์ละสุบานูอัลต阿บัญญัติอะไรกับท่าน ท่านนบ,บีก็บอกว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตะลาบัญญัดให้กับฉันและอุมะประชาชาติของฉันด้วยกับการละหมาด50เวลาในแต่ละวันมูซาตกใจมุฮัมมัดกลับไปเดี๋ยวนี้เลยกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะลาเดี๋ยวนี้เลยและขอลดจากพระองค์เพราะอะไรเพราะบันิอิสรออินเนี่ยทั้งที่มีร่างกายที่แข็งแรงกว่าอุมประชาชาติของเจ้า ถูกบัญญัติในเรื่องของการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพียงแค่สองเวลาเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนี่ห้าสิบเวลาไม่มีทางท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมก็เลยกลับไปหาพระองค์ Allah s u b h a n า h u w a t a าลพาพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a าลาก็ลดบางรีวยะบอกว่าลดทีละสิบจากห้าสิบเป็นสี่สิบบางรีวยะบางการรายงานบอกว่าลดทีละห้าจากห้าสิบเหลือสี่สิบห้าพอลดแล้วท่านนาบีก็มา เจอท่านนบีมูซาอีกท่านาาวิบอสบอกว่าไงยังไม่พอ40 4 5สห้าเนี่ยไม่ได้กลับไปใหม่ท่านนบีก็กลับไปขอพระองค์ลดสุบฮานอัตาละก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือห้าเวลาพอเหลือ5เวลาเนี่ยนะครับท่านนบีม,มูฮัมมัดก็ลงมาพบกับท่านนบีมูซามูซาเนี่ยจาก5้าสเนี่ยพระองค์ลดสุบฮานอัตาละลดเหลือแค่ห้าแล้วนะห้าเนี่ยโอ้โหน้อยมากเลยท่านนบีมูซากล่าวว่าไงเป็นห่วงพวกเรา ว่าหมัดกลับไปเถอะเชื่อฉันบันีสรออีนเนี่ยวันละสองเวลายังทาไม่ได้เลยกลับไปใหม่ไปขอลดอีกพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาก็บอกนะครับประธานกุรานลงมานะครับว่าอัมดอยตูฟารีดอตีสิ่งที่ฉันบัญญัตินั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัคอฟฟัฟตัอันอิบาดีและฉันได้ลด ให้กับบรรดาพวงบ่าวของฉันด้วยกับการละหมาดห้าเวลาผลละบุญเท่ากับห้าสิบเวลาอัลลอฮฺการละหมาดห้าเวลาของพวกเราได้รับผลละบุญเหมือนกับการละหมาดห้าสิบเวลาท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็นำบทบัญญัติการละหมาดนั้นและก็นำมาปฏิบัตินะครับเดิมเนี่ยการละหมาดมีไหมมีมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าการกำหนด การละหมาดแต่ละเวลาเนี่ยพึ่งที่จะถูกกำหนดในค่ำคืนนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าบทบัญญัติต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาได้บัญญัติแก่ท่านนบีเนี่ยทุกบทบัญญัติเนี่ยจะต้องผ่านใครผ่านท่านยิบรีนอะลัยสลามการถือสิ่งรถูกบัญญัติในปีที่สองหลังจากการอพยพผ่านทางท่านยิบรีนการจ่ายสกอากาศการประกอบพิธีทุกบทบัญญัติทุกวาฮีเนี่ย องค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาจะต้องบัญญัติผ่านทางท่านยิบรินอะลสลามมายังท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมยกเว้นอย่างเดียวคือการละหมาดที่ท่านนบีของเราจะต้องขึ้นไปรับบทบัญญัตินั้นจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาด้วยกับตัวของท่านเองบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะคบว่าสาเหตุที่องค์อัลลอฮฺสุบฮานาวูตะลาได้กําหนดการละหมาดในค่ําคืนนี้เนี่ย เพราะด้วยกับการที่พระองค์ได้ให้ท่านนบีได้เห็นการอิบาดาของบรรดามาลายกะมาลายกาเนี่ยอิบารดาต่อพระองค์ลอสซบานวอตาลาในใบตุนมามูรเนี่ยนะครับท่านนบีเล่าเราฟังนะครับว่ามาลายกะบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยยืนยืนละหมาไม่รู้กลัวไม่สูยุดยืนอย่างเดียวเลยมาลายกะบางท่านรู้กลัวอย่างเดียวเลยอยู่ในท่านั้นอย่างเดียวเลยมาลายกะบางท่านสูยุดอย่างเดียวเลยนะครับ เหมือนกับการที่พระองค์ละสุบฮานอวะตาลาต้องการที่จะรวบรวมอริยบทต่างๆของการปฏิบัติการละหมาดของมาเลกะมาให้แก่อุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮมเพื่อที่จะบอกว่าการละหมาดนั้นเป็นสื่อระหว่างมนุษย์กับพระองค์ละสุบฮานอวะตาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันกียามะเมื่อมาเลกะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมนุษย์ ชีวิตของมนุษย์ชีวิตของมะแลงทุกท่านจะต้องตายในวันที่เหล่าบรรดามาเร็งฟื้นคืนชีพมาเนี่ยสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวกับพระองค์ Allah Subhanahu wa t a a l คืออะไรุบฮานะกะมาอ a บั a น n กะฮักกออิบาดะติมหาบิรุทสุ์แห่งพระองค์ Allah s u b h a n า h า wa t a a l เรารู้สึกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ปฏิบัติอิบาตัดตอบพระองค์อัลลอสุบฮานะฮัวตาลาให้เหมาะสมกับสิ่งที่พระองค์อัลลอสุบฮานะฮัวตาลาประทานให้กับพวกเรานั่นคือคําพูดของมาเลก้ทั้งที่ตลอดชีวิตของพวกเขาเนี่ยอยู่กับการปฏิบัติอิบาตัแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดให้มากๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยบทบัญญัติในเรื่องของการละหมาด มันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมันเป็นสิ่งที่พระองค์ลสุบฮานหัวตาลาต้องให้ท่านนบีของเราเนี่ยไปรับจากพระองค์ได้กับตัวของท่านนบีเองและเป็นสิ่งที่จะถูกสอบสวนเป็นอย่างแรกในวันกิยามะและเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเหลืออยู่แก่บรรดามนุษยชาติก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะเพราะนั้นเราอย่าเล่นในเรื่องของการละหมาด พระองค์ลดสุบฮานอวาตาลาผ่อนผันให้กับเราอย่างมากมายยืนละหมาดไม่ได้ทําไงนั่งนั่งไม่ได้ทําไงนอนไม่ได้ทําไงใช้ในเรื่องสิ่งที่เราสามารถทําได้ละหมาดเวลาเดินทางจากสี่เหลือสองสองเวลามารวมได้ไหมรวมได้เอาพี่น้องถามที่ว่ามีอุปสรรคไหมอะไรไหมที่พี่น้องไม่สามารถจะละหมาดได้ตราบใดที่เรายังมีสติสัพชัญญะการละหมาด จะไม่พ้นจากความรับผิดชอบของพวกเราจากนั้นพระองค์ลอสท่านนบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็ลงมาพอลงมาถึงยังฟากฟ้าชั้นที่จิตสิ่งที่ท่านนบีกล่าวถามท่านยิบรีนคือกลิ่นที่มันหอมอัลลอฮ์กลิ่นที่มันหอมที่มันฟุ้งไปทั้งฟากฟ้าเลยท่านนบีก็ถามท่านยิบรีนนะครับว่ายิบรีนเอ๋ย นี่มันกลิ่นอะไรกันที่มันหอมมากกว่ากลิ่นของน้ําหอมที่อยู่บนหน้าโลกใบน,นี้ซะอีกท่านยิบรีนบอกนะครับว่ากลิ่นที่มันหอมเนี่ยคือกลิ่นของสตรีที่เป็นคนรับใช้ของฟิโอนที่คอยทําหน้าที่ในการหวีผมสางผมให้กับลูกของฟิโอนแล้วทําไมกลิ่นมันถึงเกิดขึ้นในสวงสวรรค์พี่น้องอยากรู้ไหมอยากฟังเรื่องราวไหมท่านอบีบอกนะครับว่า <c oughs> ในวันในค่าคืนที่ฉันได้เดินทางไปพร้อมกับท่านยิบรินในการอิสรอ์ฉันได้กลิ่นที่หอมในสวงสวรรค์ฟักุนตูยายิบรินฉันได้กราบถามกับท่านยิบรินนะครับว่ามาฮดีอร่อยเฮตูอตตอยิบาจุไอกลิ่นที่ว่านี้มันกลิ่นอะไรที่มันหอมเสียเหลือเกินฟกักอละ่ะท่านยิบรินบอกนะครับว่าฮาดีฮีรออิฮฮตูมาชิมาชิตอติอิบันตะตีฟิรูนว่าเอาลาดิฮา กลิ่นที่หอมคือกลิ่นของสตรีข้าทาสบริวารที่คอยทําหน้าที่ในการหวีผมให้กับลูกของฟิรูนลูกสาวของฟิรูนนะครับและคนในครอบครัวของฟิรูนก็ละกุนตัวมาชาอนุฮาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับนางท่านยิบบรินก็เล่านะครับว่านางเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อองค์ลอสสุบฮานะฮะฟิรูนนี่เรารู้จักใช่ไหม ฟิรูนคือบุคคลผู้ที่กล่าวว่าอาณารบบุกุมุนอาลาัลลกล่าวแก่ท่านนบีมูซาว,ว่าฉันเป็นพระเจ้าที่สูงทรงเป็นคนที่ทรยศเป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่ทุกอย่างไม่ยอมที่จะซีโรราบต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาปรากฏว่าสตรีที่เป็นคนรับใช้เนี่ยเป็นผู้ศรัทธาศรัทธาต่อท่านนบีมูซาและศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลา และระหว่างที่หวีผมให้กับลูกสาวของฟิรูนเนี่ยปรากฏว,ว่าวีนี่ตกพอวีตกนะครับนางก็กล่าวว่าบิสมิลลาคืออุทานด้วยกับความลืมตัวเหมือนเวลาที่เราตกใจอะ่ะบางทีอย่างผู้หญิงบางคนพูดเยอะแยะเลยนะไม่ต้องอธิบาย <laughs> พูดด้ยวยกับความตกใจนะครับพอลูกสาวฟิรูนได้ยินก็เธอพูดถึงใครอะ่ะบิสมิลลาเนี่ยหมายถึงใครคนรับใช้ก็บอกว่านี่ คือพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านและพระเจ้าของฟิร,รูนและพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนอ้าวพระเจ้าของเธอไม่ใช่ฟิร,รูนเหรอไม่ใช่พ่อของฉันเหรอพี่บอกวนะ่าไม่ใช่พระเจ้าของพวกเรามนุษยชาติคืออัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาลลูกสาวของฟิร,รูนเนี่ยก็เอาเรื่องเนี่ยไปบอกกับฟิร,รูนพ่อเมื่อกี้เนี่ยสตรีที่คอยวีผมให้กับฉันเนี่ยพูดถึงอัลลอฮ์และบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าของ ของพ่อเป็นพระเจ้าคุณทุกคนเลยฟิรูนก็เลยเรียกผู้หญิงคนนี้มาและก็กล่าวถามผู้หญิงคนนี้ก็กล่าวว่าฉันเป็นคนที่เชื่อและก็ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา,า,ลาเป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งมวลฟิรูนโมโหมากฟิรูนก็เลยเอาลูกของนางเนี่ยสี่คน ลูกของนางสี่คนนางมีลูกสี่คนคนสุดท้ายคนสุดท้องเนี่ยนะครับยังอยู่ในวัยแบรบอกแล้วเอาวัวเนี่ยนะครับที่ทํามาจากทองเหลืองคือการทรมานของคนในยุคสมัยอดีตเนี่ยพี่น้องมันมันมีแบบนั้นจริงในในยุโรปเองก็ทําแบบนั้นแหละคือเอาวัวที่ทํามาจากทองเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีให้มีช่องเป็นที่สามารถที่มีเสียงออกมาได้และเอาคนที่ต้องการที่จะทรมานเนี่ย ลงไปอยู่ในวัวแล้วก็จุดไฟข้างล่างพอจุดไฟปั๊บด้วยกับความร้อนเนี่ยนะครับคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะทรมานแล้วก็ร้องด้วยกับเสียงที่โหยหวนแล้วก็เสียงเขาจะออกมาเขาทรมานแบบนั้นฟิรูนเนี่ยก็ทําแบบนั้นแหละเอาวัวที่ทํามาจากทองเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็จุดไฟข้างล่างแล้วก็เอาลูกนะครับของคนรับใช้คนนั้นเนี่ย โยนลงไปในวัวเนี่ยทีละคนลูกของนางก็ร้องด้วยกับความเจ็บปวดแล้วก็โหยหวนแล้วก็เสียชีวิตทีละคนทีละคน,ะคนจนกระทั่งลูกคนสุดคนสุดท้องที่อยู่ในมือของนางเนี่ยเด็กกําลังอยู่ในไวแบอรบอคนที่เป็นแม่นะครับเห็นลูกสามคนเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาเห็นลูกที่กําลังอยู่ในไวแบอบร์บอเนี่ยก็ด้วยกับความสงสารก็พยายามที่จะดึงปรากฏว่าพระองค์ลอสุบะฮานุอัลละให้เด็กคนนั้นเนี่ยพูดบอกว่าแม่ ท่านอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ยอมจำนนนะครับต่อการทรมานของฟิอนูนเด็กคนนั้นก็ถูกโยนลงไปในในวัวแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นสตรีคนนั้นก็ถูกโยนลงไปจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วฟิลูนก็ถามต่อไปว่าแล้วเธอได้รับขาบทราบข่าวนี้มาจากใครเรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตลาลมาจากใครฟิลสตรีคนนั้นบอกว่ามาจากภรรยาของท่าน คือภรรยาของเฟรอนูนพระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลานนะครับจึงได้กลก่าวถึงเรื่องราวของภรรยาของเฟรอูนนะครับภรรยาเฟรอูนเนี่ยก็ถูกสังหารด้วยกับวิธีเดียวกันด้วยอัลลอฮ์ดูดูเฟรอนูนความอัมมาิตความอัมมาิตของเฟรอนูนและเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ย เราไม่เคยถูกทรมานเหมือนกับยุคสมัยของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเราแต่พวกเขาเหล่านั้นยืนหยัดในาศาสนาของพระองค์ลอสุบานวตารรักาศาสนามากกว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องปกป้องาศาสนาของพระองค์ลอสุบานุวตารด้วยกับการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้มากมายเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเมื่อ,อไหร่ที่ตัวของเราคนในครอบครัวของเราอาจจะถูกทดสอบ ในรูปแบบเดียวกันในหรือในรูปแบบอื่นเพราะการทดสอบของพระองค์ลอสุบฮานุอัตลามีหลากหลายรูปแบบพระองค์ลอสุบฮานุอัตลาได้พูดถึงภรรยาของเฟรอโอนที่ชื่อว่าท่านหญิงอาซียะตัวฮัมซานะไม่ใช่ตัวอีนถ้าตัวอีนเนี่ยคนละความหมายเลยนะ <laughs> พระองค์ลอสุบฮานุอัตลาได้กล่าววในอุสรัตฮริมนะครับว่าวะดอรอเบลลอฮุมะสลันล um ิลลดีนอามานุมรออาฟิร์โอม และพระองค์อัลลอสุบฮาห์นาวะตราจะยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงภรรยาของฟิรนูนคนหนึ่งอิศกอลัตและนางได้กล่าวกับพระองค์อัลลอสุบฮาห์นาวะตรานะครับว่ารบบิบรบบิบรบบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟินญันนะขอพระองค์อัลลอสุบฮาห์นาวะตราได้สร้างบ้านให้กับเราในสวงสวรรค์วานั วันัตจินีมินฟิร์อาว่าอามาลีฮีวันัตจินีมินัละขามิ่นดอลีมินและขอพระองค์ Allah subhanahu wa t a าลาได้ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิร์โอและจากการการะทําของเขาและขอพระองค์ Allah subhanahu wa t a าลาให้ข้าพระองค์นั้นได้รอดพ้นจากหมู่ของผู้ที่อาธรรมเหมือนกับการที่พระองค์ Allah subhanahu wa t a าลาตอบแทนกลิ่นไหม้ของลูกของนางที่ถูกฟิร์โอทรมานในวันนั้นเนี่ย ด้วยกับกลิ่นไอที่หอมในสวงสวรรค์ของพรงาาะองค์ a l l ล h s u b h a n a h u w a t a a l อันยะซะมินยินสินอัมมันการตอบแทนของพรงาาะองค์ Allah s u b h a n า h u w a t a a l นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับการกระทําที่พวกเราได้กระทําขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุญญนยานี้และในการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยท่านนาบี m ัม a m m a d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l ได้เห็นในเรื่องราวที่มหัศจรรย์ในเรื่องราวที่หลากหลายได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมาเสนอกับพี่น้องเนี่ยในช่วงสุดท้ายคือสิ่งที่ท่านนาบีได้เห็นในนรกในสวรรค์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงมาลาไอนุนรอัตวาลาอุดุนุสามิอัตวาล,าตาลาคอตรออาลากอนบินบาชัดเป็นสิ่งที่สายตาของมนุษย์ไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่หูของมนุษย์ไม่เคยได้ยินเป็นสิ่งที่สี่ปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงความสุขสบายในสวงสวรรค์ได้แต่ท่านนาบีเล่าให้เราได้เห็น ถึงภาพของผู้ที่ถูกลงโทษในนรกของพระองค์ล l l a h ุบ b าวตา h u และสิ่งนี้มันกำลังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมโดยเฉพาะในสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีท่านบีเห็นอะไรพี่น้องรายงานจากท่านอนัสอิมุมาลิกรอดียลลอฮุอันฮูได้กล่าวนะครับว่ากอลาลซูลลลอฮลลัลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัม ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้กล่าวว่าลัมมาอารอยาบีวารอบบีวัลัมมาอารอยาบีรบบีในวันที่ซึ่งพระผู้อภิบาลของฉันได้นำฉันขึ้นไปจนกระทั่งยังฟากฟ้าชั้นที่เจ็ดมารถตูและพระองค์ได้ให้ฉันได้เห็นการลงโทษในนรกมารถตูบีเก้ามินได้เห็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง ขอตัวอาจากพระองค์ all s u b h a n ฮ h u w a ะ a l ลาไม่ให้เราอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มนั้นละหุมอัลฟารุมมินุฮาสที่พวกเขาเหล่านั้นเล็บเนี่ยแทนที่จะเป็นเล็บแบบที่เราเห็นเนี่ยกับเป็นเล็บที่ทำมาจากทองแดงยักมีซูนะยักมีชูนะอูยูหุมวาสูดูรอหุมและเล็บที่ทำมาจากทองแดงที่มันมีความแข็งเหล่านี้เข,เขาเอาพวกเขาเหล่านั้นเอาเล็บเหล่านี้มาขวนที่ใบหน้า มาขวนที่ตัวของพวกเขาและมันทําให้เกิดบาดแผลทําให้เกิดความเจ็บปวดแต่เขาก็ขวรไปในสภาพต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาฟากุนตูท่านอาบีก,ก็กล่าวถามท่านยิบรีนด้วยกับความแปลกใจมันฮาอุลาอียาญิบรีนบุคคลเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นคือใครเขาทําความผิดอะไรขณะที่มีชีวิตอ,อยู่ในโลกดุนยาทําไมเขาถึงทําร้ายทรมานตัวเองแบบนี้ก็ล่ะ ท่านจิบรรนบอกนะครับว่าฮาอูล่าอีบุคคลเหล่านั้นอัลลดีนยะกลูนาลลฮูมันนัสคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กินเลือดเนื้อของมนุษย์วายากอูนาฟีอารอดีหิมและได้ใช้ชีวิตของเขาขณะที่อยู่ในดุนยาเนี่ยในสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของพี่น้องของเขา ทุกวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายการที่เราแชร์อะไรเพีสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเสียให้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งและสังคมใดสังคมหนึ่งในอดีตเนี่ยนะครับเวลาที่จะสร้างความเสียหายให้กับใครเนี่ยจะต้องเดินไปจะต้องมีการพูดการจาในหมู่ของคนที่มีจํานวนมากแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรานั่งอยู่ในบ้านเราจะพิมพ์อะไรก็ได้ในโทรศัพท์ของเราแล้วก็ส่งออกไปคนที่อ่านก็แชร์ต่อไปมันพูดถึงคนนั้นมันพูดถึงคนนี้ มันใส่ร้ายคนนั้นมันใส่ร้ายคนนี้มันทําให้เกิดความเสียหายมันเกิดทำให้เกิดความสูญเสียกเกิดขึ้นในสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องมันไม่ได้จบในโลกดุนยาในวันกิยามะในวันอาคีรอในวันที่เราฟื้นคืนชีพมาในวันที่เราถูกตัดสินนะครับเราจะลงโทษเราจะทรมานตัวของพวกเราเองด้วยกับรูปแบบที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เล่าให้กับเราฟัง เรื่องราวของอิสราอลและก็เมีอรอดไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับมีอีกเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราได้รับจากการเดินทางของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะัลลัมมันทำให้เราเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามั่นใจเราเชื่อมั่นกับพร,ระองค์ Allah s u b า a n a h อ w a า a าลาพระองค์าลาจะช่วยเหลือเราและประการต่อมา สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของมนุษย์ชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยจากเดิมที่เคยถูกบัญญัติ50เวลาพระองค์ลดสุบฮานอวะตาลาลดให้เหลือเพียงแค่5เวลา5้าเวลาที่ผลบุญของมันนั้นทเท่ากับ50เวลาการละหมาดจะเป็นความผูกพันระหว่างเรากับพระองค AH. ์สุบฮานอวะตาลาการลําลึกถึงเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่การลําลึกถึงเหตุการณ์นี้จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ผู้ศรัทธาทุกคนในทุกวันวันละห้าเวลาคือการลำลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยกับการละหมาดเวลาที่เรายืนละหมาดเวลาที่เรากล่าวว่าอัลลอฮฺหัวกบัรให้เรารู้นะครับว่าขนาดนี้ตัวของเราวิญญาณของเรากําลังขึ้นไปหาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตะลาทุกคําพูดของเราทุกดูอาของเรากําลังได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอาตะลาให้เรารู้ว่าการละหมาดจะเป็นสิ่งเดียวและจะเป็นสิ่งแรก ที่จะทําให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษของพระองค์อัลลอสุบฮานอวอัตาลในวันกิยามะและจะต้องเป็นการละหมาดที่มีคุณภาพจะต้องเป็นการละหมาดเหมือนกับมาละกะที่เขารู้กลัวที่เขาสุญญุดที่เขายืนด้วยกับความสงบนิ่งด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาการอภยัยโทษของพระองค์อัลลอสุบฮานอวอัตาลและสิ่งที่เราได้รับจากการเดินทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะัลฮิวะสลัมในค่าคืนนี้ นั่นก็คืออีมานนั่นก็คือความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ Allah s u b ต a ละ h เพราะเหตุการณ์นี้นะครับมันทําให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมหลายๆคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยปฏิเสธแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้บุคคลหนึ่งได้รับสมญานามว่าอัส i ิดดกีก็คือท่านอบูบักรอเดียลลอฮ์อันหูที่ท่านบอกว่าถ้ามูฮัมมัดกล่าวแบบนี้และก็เล่าแบบนี้นั่นคือความจริง ขณะที่คนรอบข้างบรรดากุฟาร์กูเรสปฏิเสธขณะที่คนต่าง,างๆย่อเย้ยถากถางแต่ท่านอบูบักบอกว่านี่คือความจริงที่ออกมาจากปากของมุฮัมมัดสโลลลอหัวลฮิวะสลัมว่ามานติกูอานินฮทวะอินหัวอินลาวะย,ยูยูหะทุกสิ่งทุกอย่างที่มุฮัมมัดสลลลอัๆๆวลฮิวะสลัม พูดในเรื่องราวของศาสนามันไม่ได้ออกมาจากสติปัญญาและความรู้ของมุฮัมมัดแต่มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากอุบาฮีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรากล่าวว่าเราเชื่อเราศรัทธาต่อท่านนาบีมุฮัมมัสสดลส,สลลลอลัวเลวสลัมหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติ ในสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานลอหัวะลอิวะสลัมสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลอหัวลวอิวะสลัมห้ามเพื่อที่ว่าพวกเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับความเมตตาได้รับการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละในวันเกียร์ะมนะครับก็คงจะพูดคุยนะครับกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชัลลห์ถ้ามีโอกาสต่อไปเนี่ยก็เราก็จะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยมา มานําเสนอแล้วก็มาเล่าสู่ให้กับพวกเราได้รับฟังและเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติวันนี้คงจะจากลาพี่น้องด้วยกับคำว,ว่าวะสลลละัลลอัลลอฮนบีจินามุฮัมัดวะอลาอาลิฮิวัลออัลลออัมลอฮัลลัลลอฮอะลลอฮัลลฮฺอออัลลออัล